โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของโลกที่ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมในหัวใจของเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศจากสามเณรตัวน้อยในอดีตได้เติบโตขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นโดยทางโครงการได้มีการติดตามพัฒนาการของอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมตั้งแต่ปี1ถึงปี6อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นที่น้องเรนเจอร์อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี1จากเด็กชายขี้อายพูดน้อยไม่มั่นใจในตัวเองธรรมะได้ช่วยพัฒนาให้มีสติรู้จักคิดแบบมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นปัจจุบันน้องเรนเจอร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโดยเป็นนักกีฬาและทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอน้องเบนอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี2เด็กชายลูกครึ่งพูดน้อยยิ้มง่ายและขี้อายแต่หลังจากบวชธรรมะก็ช่วยให้มีสมาธิในการเรียนและมีความมั่นใจมากขึ้นโดยตอนนี้น้องเบนกำลังศึกษาอยู่ที่ Holy Cross Catholic High School Year 10ประเทศอังกฤษแต่ถึงแม้จะศึกษาอยู่ต่างประเทศแต่น้องเบนก็ยังคงยึดหลักศีล5ในการใช้ชีวิตน้องภูเขาอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3เด็กใต้ตัวน้อยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีนิสัยร่าเริงสนุกสนานและรักในการเล่นฟุตบอลหลังจากได้เรียนรู้ธรรมะน้องภูเขาก็รู้จักให้อภัยมีน้ำใจอดทนและรู้จักหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นปัจจุบันน้องภูเขากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาน้องเป้ยๆอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3ตีน้อยซุกซนอารมณ์ดีเมื่อมีธรรมะในหัวใจน้องเป้ยๆก็มีสติสมาธิและมีเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นโดยหลังจากการบวชในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมน้องเป้ยๆยังมีโอกาสได้บวชอีกครั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ปัจจุบันน้องเป้ยๆกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องสายลมอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี5เด็กชายลูกครึ่งซุกซนพูดเก่งและช่างซักช่างถามโดยหลังจากบวชน้องสายลมก็มีสมาธิมีความอดทนและเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นและยังมีโอกาสได้บวชในช่วงปิดเทอมอยู่เป็นประจำอีกด้วยตอนนี้น้องสายลมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติจังหวัดอุทัยธานีน้องโปตี้อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี5เด็กชายจากเมืองหมอแคนที่สดใสขี้เล่นและกล้าแสดงออกโดยหลังจากบวชน้องโปตี้ก็มีสติสมาธิและใจเย็นมากขึ้นทุกวันนี้น้องโปตี้ยังสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและยังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561อีกด้วยและนี่คือส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมโดยเราจะยังคงติดตามพัฒนาการของน้องๆทุกคนต่อไปและโครงการนี้จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำธรรมะมาปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนไทยสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมจะส่งต่อความดีสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป